็สวัสดีปีใหม่ปี2562สำหรับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่รักทุกคนพวกเรามีประเพณีประจำปีทุกปีในการที่จะได้มาเฉลิมฉลองเข้าดาวร่วมกันและสำคัญอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปีที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเข้าสู่ปีที่10เรามาฉลองเฉลิมฉลองการเข้าสู่10ปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมกันเรามีประเพณีนะครับที่เราตกลงกันมายาวนานสำหรับงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือเราจัดคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตทุกคนมาเที่ยวได้ฟรีใครอยากเต้นเต้นใครอยากร้องร้องแต่ใครมีเรื่องก็ต้องเจอกูคนที่มาก่อปัญหาในบริเวณการจัดงานนี้ต้องเข้าใจว่านี่คือบริเวณสถานที่ส่วนบุคคลซึ่งใครทะเลาะวิวาทในงานนี้เนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะมีกฎกติกาที่จะต้องลงโทษปีนี้กฎกติกาก็คือถ้าใครทะเลาะวิวาทมีปัญหากับคนอื่นก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารเนี่ยจับมาเข้าสู่กติกาก็จะต้องรับโทษตามกฎกติกาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือสำหรับปีนี้เราชวนทำบุญด้วยกันนะครับใครซ่าใครเก่งใครมีเรื่องก็จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการนักเลงตกน้ำเมื่อมึงอยากเป็นนักเลงก็ต้องพร้อมที่จะรับการลงโทษแล้วก็เชิญชวนคนที่รู้สึกหมั่นไส้ไอ้พวกมาสร้างความเดือดร้อนนะครับร่วมทำบุญด้วยกันรายได้ทั้งหมดสมทบสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกฟุตบอล3ลูก5บาทเอาเงินทำบุญสมทบเพื่อสั่งสอนนักเลงที่ซ่านักอยากเป็นนักเลงมึงก็ต้องตกน้ำถ้าใครไม่ยอมกฎกติกานี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษปรับในข้อหาบุกรุกถึง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่ามีเรื่องในงานหวังว่าทุกคนจะเที่ยวจะสนุกจะเต้นด้วยความสุขและความพอใจทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกๆคนครับนักเลงก็ต้องดวลตามกฎตามกติกาครับเราจะลงโทษนักเลงด้วยการเอานักเลงตกน้ำครับขอบคุณมากครับ